เช็คก่อนซื้อเช็คก่อนซื้อจะพาไปดู5มือถือราคาไม่เกิน 10,000 บาทในปี2017กันค่ะซึ่งใครที่กำลังมองหามือถือสุดคุ้มราคาไม่เกิน 10,000 ต้องห้ามพลาดเลยส่วนจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมกันค่ะฟีเจอร์เด่น Sony Xperia XA1 มือถือสเปคระดับกลางจาก Sony ที่เน้นเรื่องกล้องโดยกล้องหลังจะมีความละเอียดถึง23ล้านพิกเซลและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลค่ะมาพร้อมเลนส์มุมกว้าง23มิลลิเมตรหน้าจอ5นิ้วความละเอียด HD ไร้ขอบหน้าจอเหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้มือถือกล้องแจ่มๆดีไซน์สวยๆ CPU MediaTek Helio P20 Octa-Core 64 บิตแรม3 GB ตัวหน่วยความจำ32 GB รัน Android 7.0ราคาเพียง 8,490 บาทค่ะ Huawei GR5 2017 Premium มือถือกล้องหลังคู่ราคาไม่แพงที่อัปเกรดจาก Huawei GR5 2017ดีไซน์ยังเหมือนเดิมค่ะแต่สเปคอัพใหม่โดยเพิ่มแรมจาก 3 GB เป็น 4 GB และเพิ่มความจุจาก 32 GB เป็น 64 GB ส่วนหน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD CPU Kirin 655 Octa-Coreกล้องหลังคู่12ล้านพิกเซลกับอีก2ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้า8ล้านพิกเซลราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะ 9,900 บาทค่ะ Vivo V5 มาพร้อมกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงถึง20ล้านพิกเซลรูรับแสงถึง f2.0 มี LED Flash แบบ Moonlight และมีโหมดหน้าสวย 6.0 เหมาะสำหรับสาวกเซลฟี่สุดๆกล้องหลัง13ล้านพิกเซลหน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียด HDCPU Octa-Core 64 บิต RAM 4 GB หน่วยความจำ 32 GB ค่ะรองรับ Micro SD สูงสุด 128 GB รัน Fun Touch OS 2.6 พัฒนาจาก Android 6.0 ค่ะและมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยราคา 8,990 บาทค่ะ Lenovo K6 Note ตัวเครื่องสวยงามค่ะมีระบบคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมจากเทคโนโลยี Dolby Atmos ให้คุณภาพเสียงระดับเดียวกับโรงภาพยนตร์โดดเด่นเรื่องของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันกล้องหลัง16ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลค่ะและยังมีหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD CPU Snapdragon 430 RAM 4 GB หน่วยความจำ 32 GB รองรับ Micro SD สูงสุด 128 GB ค่ะรัน Android 6.0.1 Marshmallow แถมตัวเครื่องมีที่สแกนลายนิ้วมืออีกด้วยค่ะราคา 8,990 บาทค่ะ Moto M มือถือรุ่นแรกของ Motorola ค่ะบอดี้โค้งมนเคลือบสารกันน้ำ Nano Coatingสามารถป้องกันละอองน้ำได้ในระดับหนึ่งมีเทคโนโลยี Dolby Atmos ให้คุณภาพเสียงแบบโรงภาพยนตร์และเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมีหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วค่ะมีความละเอียด Full HD CPU MediaTek Helio P15 RAM 4 GB หน่วยความจำ 32 GB รัน Android 6.0.1 Marshmallow กล้องหลัง16ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลค่ะพร้อมเทอร์โบชาร์จิ่งราคา 9,990 บาทค่ะสรุปเลยนะสำหรับมือถือทั้ง5รุ่นที่แนะนำใครที่ชอบเซลฟี่ต้องบอกเลยว่า Vivo V5 เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากที่สุดค่ะเพราะมีกล้องหน้าถึง20ล้านพิกเซลส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปต้องไม่พลาดกับ Sony Xperia XA1 และ Huawei GR5 2017 Premium ที่ออกมาเพื่อการถ่ายรูปโดยเฉพาะและเรื่องคุณภาพเสียงก็ต้องยกให้ Moto M และ Lenovo K6 Note กันไปเลยค่ะใครโดนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษก็เลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยค่ะเช็คก่อนซื้อสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวมือถือได้แบบเต็มๆคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะสำหรับคราวหน้าเช็คก่อนซื้อจะเอาอะไรมาฝากหรืออยากให้เราแนะนำรุ่นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะติดตามชมและกด Subscribe ให้ด้วยค่ะ